วันนี้เราจะมากินทุเรียนธรรมดากับทุเรียนแช่ฟิตเป็นเบอร์หวานมือนี่เบอร์แหวกันมือนึงว้าวแต่กินบ้างแต่กินบ้างดูจีมันเป็นเกล็ดหิมะเลยเดี๋ยวไปซื้อทุเรียนมากินก่อนแก้ร้อนวันนี้เราจะมากินทุเรียนธรรมดากับทุเรียนแช่ฟิตดูว่ามันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนในความอร่อยเรากินธรรมดาแค่นี้เราก็ฟินเวอร์แล้วทุกคนเขาจะชอบทุเรียนมากตกมาตกเป็นผสมแป้งผสมยากๆนะเอาแบบนี้เลยเอาแล้วทำยังไงอะไอ้ทุเรียนที่มาแต่เอามาไหมแต่ไอติมโบราณอ่ะเขาก็ใช้ไม้อย่างนี้กันแหละใช่ไหมไอติมนี่แหละแล้วปั๊บหนึ่งสองอันนี้ยิ้มเอาอะไรอย่าเละๆเนี่ยนี่ไงนี่กะเละกะเละเนี่ยนี่นะทุกคนเลือกเอาที่มันออกที่ไปทางหาเล็กถึงเด้อนี่เอาไปแช่เลยค่ะมันแข็งๆในกระติกัดกว้ามรถสนิทกับพ่อละตอนเย็นตอนเย็นเขามาว่ากันไหมว่ามันจะเป็นยังไงจะแข็งบอกไปเมืองเงินอันนี้แบบวอแซ่อันนี้แบบเป็นน้ำแข็งวอแซ่อันนี้แบบแซ่เนี่ยอันนี้แบบเป็นน้ำแข็งค่ะไปไปกินน้ำแข็งเลยอันนี้ของฉันคุณยายฉันจองมาแล้วว้าวแต่กินบ้างแต่กินบ้างดูจี้มันเป็นเกล็ดหิมะเลยอ่ะลองกินอ่ะกินแล้วนะเดินแล้วมากันเด้ออ่ะอย่าว่ากันเด้อเฮ้ยแม่เหมือนทุเรียนอ่ะเอ้าก็มันทุเรียนไงโอ้ปวดแผลเหมือนไอติมอ่ะว้ายแซ่บแบบอร่อยอ่ะนึบนึบไหนชิมเนี่ยเอาของลูกอ่ะเขาบอกให้กินเพราะแกฝาดทุเรียนก่อนเหมือนไอติมเหมือนไอติมอ่ะไอติมจะได้ได้สั่นถึงดอกตะบานไม่ได้สดเฮ้ยเหมือนไอติมอร่อยอร่อยอร่อยมึงกินเพื่อปะเหมือนไอติมทุเรียนจริงจริงกินดิเหมือนว่ะเหมือนไอติมโบราณเนาะแต่นี้ก็ได้เนื้อทุเรียนเลยอืออร่อยอยู่เลยกูว่าผสมเนี่ยล้วนๆเลยนี่ทุกคนอร่อยมากเลยนิ่นๆแม่ผมไม่เคยกินอย่างนี้เลยอ่ะแม่ค่ะผู้ใดหัวไซแน่เอาไปแซ่บฟิตแต่ก็มาขายเดี๋ยวฟิตอีกแบบนึงเออแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นได้นึบนึบได้แบบว่าเย็นๆเย็นใช่แซ่บลายแต่ว่าถามว่าไหนแซ่บกว่ากันกับอันนี้แซ่บกว่าอันนี้ก็ถามว่ามีอันนี้ก็แซ่บมาสันดิตัดลงดูมาหวานพุ่มดันเจ๊ไปไก่ได้คะแนนตลอดเหมือนนี่มาไก่เหรออันนี้ธรรมดานี่เต็มแต่รู้สึกชอบไอติมมากกว่าชอบไอติมมากกว่าทุกคนไอติมอร่อยอ่ะแซ่บเนี่ยมันไม่ได้ความเย็นอ่ะนึบมันนึบพร้อมเนาะแนะนำว่าเอาที่เริ่มเละๆอ่ะเริ่มนิ่มๆอ่ะเอาไปแช่นะจะได้แบบนี้เลยจะได้ฟิลอร่อยมากหอมไปอุดเจียวปวดคือกินไปเนี่ยโอ้ยอันที่ไอติมอร่อยอันนี้ก็อร่อยนะแต่ว่าไอติมรู้สึกแปลกกว่าถูกปากกว่าเราก็ได้แบบนึกว่ากันเยอะเลยโอ้ฝากผู้ที่สามแล้วฝากผู้ที่สามอ๋อนำมาแต่งมาบอกว่าได้ฝากไว้บ้างโอ้วันนี้เราไม่ดูน้ำตกดึกมาความดันสูงตาขึ้นเนี่ยหอมกันเป็นทงพันกินเยอะก็ไม่ดีนะเอาแบบพอดีกำลังอร่อยเยแตนพรุ่งนี้2ภู3ภูใช่ไหมเนี่ยไปเยแตนท่านฟ้าจุ๊บจับจุ๊บจับเลยนะฟ้าหนึ่งนะแช่เย็นไว้เดี๋ยวผมกินเองโคตรฟินโคตรแซ่บโคตรไม่มองบอกฟินอยู่คนเดียวนะลืมทุเรียนแบบเก่าไปเลยอ่ะคือมันแปลกนะนี่แหละนี่แหละเอิญวันราชาคนละใหม่เมืองไทยคืออย่างสรุป10เต็ม10ให้ธรรมดาเท่าไหร่ไม่ให้แบบธรรมดาเท่าไหร่7อ่ะให้แบบแช่เย็นเท่าไหร่แม่เต็ม10โอ้ล่ะลองไปทำกินดูเนาะนี่ถ้ามาถือว่าน้ำตาลนี่ถึงนะตอนนี้พอได้
ท่านพูดอย่าโลภไหลเดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลนี่เอาแล้วพ่อปล่อยของพ่อนะเดี๋ยวมันติบุดดีตายนี่ก็ชื่นใจแล้วแหละสรุปแบบไอ้กินมาอร่อยทุกคนลองไปทำดูนะอันนี้เราทำสำหรับคนที่ซื้อมากินคนเดียวแล้วมันกินไม่ทันไงแม่เขาปอกมาแล้วน่ะนะแช่ฟีดโหลดอร่อยใช่อันนี้สำหรับคนที่แบบซื้อมาแล้วกินไม่ทันแล้วมันเละก่อนมันอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบซื้อทุเรียนมาสั่งมาแล้วมันผ่านแล้วมันเละเออแล้วก็ลองเอาไปแช่ฟีดแต่ว่าแม่ว่าจะเป็นเชอร์รี่เนี่ยที่แซ่บได้แหละอันนี้แหละหมอนทองอันนี้หมอนทองอืมหมอนทองจอกมันหวานหวานมันเย็นเย็นแล้วกรุบกรอบแม่รู้ป่ะเขามีทุเรียนสีแดงด้วยนะของประเทศอะไรไม่รู้น่าจะอินโดเนื้อสีแดงอ่ะเออสวยมากเลยนะคลิปนี้ก่อนบะหมี่ยังมากมากก่อนปากยะดาเนี่ยได้ได้เป็นกำลังใจให้ยะดาเนาะติดตามอันอย่าลืมกดติดตามกันนะเด้อจ้าติดตามติดตาม